แต่กลัวเห็นบางอันก็กลัวรู้สึกกลัวทำค่อนข้างยากมากครับตั้งแต่การเลาะหนังเลยนะครับต้องใช้คนจำนวนมากแต่ได้เห็นความสมบูรณ์ของสัตว์ชนิดนี้ว่าเออช้างเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แบบนี้ตาเธอใหญ่จังตาเราก็ใหญ่เหมือนกันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาค่ะเราจะมาดูอาชีพหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าเป็นการสตาร์ฟสัตว์แต่ปกติแล้วว่าอย่างที่เราไปทำเรื่องพี่ตาติ่งหน่งตลกบ้าหมาใช่ไหมอันนั้นอ่ะเขาแช่ด้วยความรักเก็บไว้รอสตาร์ฟแต่เนี้ยพี่เขาทำไปทำไมรวมถึงวิธีการขั้นตอนเขามีหรือเปล่าเดี๋ยวไปหาพี่หน่อยกันค่ะคุณผู้ชมพี่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาหาพี่หน่อยก็คือว่าเราจะมารู้จักกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเห็นพี่หน่อยแบบต้องมีทำนู่นทำนี่มีทำอะไรกันบ้างอะคะวันวันหนึ่งก็สำหรับงานในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาจริงๆครับก็จะมี2ส่วนในการหลักๆเนาะก็จะมีส่วนของก็จะมีนิทรรศการให้เด็กๆดูครับ2ก็คือเป็นงานวิชาการงานวิชาการก็จะมีทั้งงานวิจัยแล้วก็งานคอลเลกชันส่วนพี่นั่นแหละอยู่ในงานของคอลเลกชันก็คือการเก็บรักษาตัวอย่างซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายเลยทั้งในรูปแบบของการดองการอบแห้งแต่พี่เองก็จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการสตาร์ฟสัตว์แล้วอย่างการสตาร์ฟสัตว์นี่คือเหมือนแบบตามที่บัตรเคยเห็นก็คือเหมือนใส่ในโหลดองไหมพี่หน่อยหรือว่ามันมีวิธีอื่นนะคะครับการสตาร์ฟสัตว์เนี่ยก็คือการเก็บรักษาสภาพหนังนะครับให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนอีกวิธีนึงที่บอกก็คือเป็นการดองตัวอย่างดองตัวอย่างนั้นก็เป็นการเก็บรักษาเหมือนกันแต่ว่าใช้กันคนละวัตถุประสงค์เหมือนกันแบบนี้นะคะพี่หน่อยแบบนี้ก็เป็นการดองนะครับเพื่อการศึกษาวิจัยแต่ในการเก็บรักษาตัวอย่างแต่เดิมเนี่ยเราใช้ฟอร์มาลีนแต่ว่ามันค่อนข้างเป็นอันตรายเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแอลกอฮอล์ตัวนี้คืออะไรอะคะพี่หน่อยอันนี้กลุ่มจิ้งหรีดครับถ้าเป็นงานสตาร์ฟสัตว์เนี่ยเราจะเน้นที่การเก็บรักษาหนังเป็นหลักเพราะฉะนั้นสัตว์ที่เราจะมาสตาร์ฟได้ถ้าเป็นปลาเนี่ยก็เป็นปลาที่มีเกล็ดแข็งถ้าเป็นปลานิ่มๆเหมือนปลาหนังนะครับเราก็มันทำไม่ค่อยได้ครับก็ยกมียกเว้นพวกกลุ่มของปลาพยูนก็สามารถสตาร์ฟได้วันนี้เดี๋ยวที่เราจะเข้าไปนี่คือเป็นอะไรเป็นคอลเลกชันของงานสตาร์ฟสัตว์ที่เราเก็บรวบรวมงานสตาร์ฟสัตว์เอาไว้มีเยอะไหมคะก็ข้างในก็เริ่มมีสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยเยอะและหลายตัวมากมายนะครับเยอะมากแล้วก็บางอย่างเนี่ยจริงๆถ้าหาตามธรรมชาติบางตัวก็หาได้ยากจริงๆนะคะใช่ครับอย่างนี้แรงนี่สีน้ำตาลอันนี้ได้รับบริจาคมาครับก็เป็นนกที่บินอพยพมาแล้วก็ป่วยแล้วก็ดูแลแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็เอามาสตาร์ฟเก็บไว้ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเป็นสัตว์ที่ตายแล้วเท่านั้นนะครับที่เราจะสตาร์ฟได้เราจะไม่ส่งเสริมการฆ่าสัตว์เพื่อมาทำงานสตาร์ฟเด็ดขาดส่วนใหญ่สัตว์ที่ตายพวกนี้ที่เรามาสตาร์ฟนี่ก็คือเป็นตามธรรมชาติหรือว่าเป็นของเจ้าของอาจจะเลี้ยงไว้แล้วตายหรือเป็นยังไงคะพี่หน่อยคะก็มี2ส่วนเนาะจะมีสัตว์ที่ตายธรรมชาติต้องมีการขออนุญาตที่ถูกต้องนะครับแล้วก็2ก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงที่นำเข้ามาแล้วก็เสียชีวิตนะครับแต่มีข้อแม้ว่าสัตว์ที่ตายทุกตัวเนี่ยต้องไม่เป็นโรคติดต่อสู่คนนะครับหรือเป็นโรคติดเชื้อคือถ้าเป็นโรคพวกนั้นเนี่ยต่อให้เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญมากเราก็ไม่สตาร์ฟไม่สตาร์ฟเด็ดขาดเพราะว่าเสี่ยงอันตรายต่อคนครับค่ะอย่างบางตัวนี่เห็นเขามีแอคชั่นมีท่าทางคือเขาตายท่านั้นหรือว่ายังไงคะไม่ใช่ครับเรามาเขาเรียกว่าจัดท่าให้เหมือนกับที่เขาอยู่ในธรรมชาติเป็นเขาเรียกว่าหยุดเวลานะช่วงหนึ่งอย่างเช่นเขากำลังล่าเงี้ยเราก็ดูท่าที่เขากำลังล่าแล้วเราก็ปั้นท่านั้นขึ้นมาเขาไปดูใกล้เอ้ยตัวนี้หัวขาดอ่ะอ๋อตัวนี้เป็นชิมแปนซีครับอันนี้หัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ครับฝั่งนี้หัวไม่ได้อยู่กับตัวก็อันนี้เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงเราใช้2เทคนิคผสมกันก็คื
พาราฟินเทคนิคกับการทำเท็กซิเดอร์มีปกตินะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาหน้าครับไปสวมเข้าก็จะได้เป็นแต่กลัวเห็นบางอันก็กลัวรู้สึกกลัวอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยค่ะพี่หน่อยครับนูยักษ์ครับตัวนี้คืออันนี้พี่หน่อยอันนี้เป็นหมีขาวครับเป็นหมีขาวที่ตายในบ้านเราครับแล้วเราก็สตาร์ทไว้ค่ะนะครับเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ทำค่อนข้างยากนะครับตั้งแต่การเลาะหนังเลยนะครับต้องใช้คนจำนวนมากค่ะอันนี้เราไปเลาะกันช้างตัวนี้ชื่อว่าบัวตองค่ะเขาเสียชีวิตก็คือช้างตัวผู้ตกมันแล้วก็ใช้งาแทงทางด้านหลังแทงด้านหลังใช่ครับสัตวแพทย์รักษาจนแผลเกือบหายแล้วแต่ว่าแผลที่ส่วนลึกก็ครับติดเชื้อก็เลยล้มเสียชีวิตเท็กเจอร์คือขนของตัวช้างครับอันนี้จะเป็นรอยที่งาแทงครับแล้วก็อ๋อตรงนี้อ่ะค่ะพี่หน่อยคะใช่ครับส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ครับเราซ่อมแซมไปหมดแล้วนะครับอ๋อก็คือมันอาจจะไม่ได้เห็นเป็นแผลว่ามันตายยังไงแต่ได้เห็นความสมบูรณ์ของสัตว์ชนิดนี้ว่าช้างเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แบบนี้ใช่ครับวันนี้นะคะคุณผู้ชมมาตามติดดูการทำงานของพี่หน่อยแต่ว่าพี่หน่อยพามาก็คืออันนี้คืออะไรอะคะพี่หน่อยอันนี้เป็นบ่อแช่หนังสัตว์โอ้เขาแช่หนังสัตว์กันตรงนี้ใช่ครับอันนี้คือแบบว่าเราแบ่งประเภทไหมคะพี่หน่อยหรือว่าเราเลาะมาแล้วเราก็ต้องมาหมักรวมในทางนี้เลยก็ส่วนใหญ่เราจะไม่แบ่งเพราะว่าเนื่องจากประหยัดพื้นที่ครับเราหลังจากที่สัตว์ตายแล้วเนี่ยจะต้องมีการวัดขนาดสัดส่วนเอาไว้เพื่อสำหรับไปปั้นต่อไปเสร็จแล้วพอผ่านกระบวนการวัดแล้วเนี่ยเราก็ผ่าเลาะเฉพาะเอาหนังครับเหมือนเราถอดเสื้อเลาะออกมาทั้งหนังเลยเสร็จแล้วหนังเนี่ยต้องไปผ่านกระบวนการหมักเกลือก่อน1วัน24ชั่วโมงแล้วก็ค่อยเอามาแช่น้ำยาฟอกหนังอันนี้ก็เป็นสิงโตขาวนะครับเราได้รับบริจาคมาอุ้ยนี้ค่อนข้างใหญ่พี่หน่อยหยิบขึ้นมามันตรงหน้ามันพอดีเลยค่ะก็เวลาเราเลาะครับข้างในออกมาเลยนะครับทั้งพื้นเลยอันนี้คือเป็นโทษนะคะพี่หน่อยคุณผู้ชมอันนี้คือหนังข้างในด้านในครับใช่ที่มันติดกับไขมันอันนี้ใช่ไหมคะพี่หน่อยที่ติดกับชั้นที่ติดกับเนื้อครับอ๋ออันนี้ที่เห็นก็คืออันนี้คือการแช่เกลือแบบนี้เนี่ยประมาณ24ชั่วโมงอันนี้ครบแล้วใช่ไหมคะพี่หน่อยคือขั้นต่ำถ้าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ครับก็อย่างน้อยก็ประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนขึ้นไปอ๋อก็คือจะแช่อย่างเงี้ยประมาณเดือนใช่ครับยิ่งหนังหนาเนี่ยเราต้องแช่ให้น้ำยาครับซึมเข้าไปข้างในเพื่อดึงเอาพวกไขมันเนี่ยออกอ๋ออันนี้ต้องเป็นตัวทองหนังเขาก็จะหนังจะค่อนข้างครับอันนี้ก็ผ่านกระบวนการฟอกเหมือนกันนะครับนี่มันจะเป็นหนังยุ่นๆแบบใช่ครับอันนี้ถูกรถทับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาซ่อมเย็บก็จะได้ก็จะได้ให้เห็นแหละครับเป็นตัวอย่างเพราะว่ามันอันนี้ก็เป็นช้างครับลูกช้างที่เราเพิ่งได้มาอุ้ยก็หลอกหนักๆนะครับนี่ไงมันจะเป็นเหมือนลูกตาเขาใช่ไหมคะพี่หน่อยใช่ตรงพี่หน่อยจับคืองวงพอดีส่วนงวงครับใช่เป็นยังไงคะคุณผู้ชมนี่แค่ขั้นตอนแรกเท่านั้นนะคะเพราะพี่หน่อยบอกว่าพอแช่น้ำเกลือเรียบร้อยแล้วต้องไปแช่น้ำยาที่ทำให้หนังของสัตว์นิ่มแล้วก็ป้องกันแมลงอีกด้วยยังไม่พอแค่นั้นค่ะยังต้องใช้น้ำมันทาทิ้งไว้อีก1วันแล้วนำมาปั่นกับขี้เลื่อยให้ขึ้นฟูก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหปัดบอกเลยว่ากว่าจะสตาร์ฟสัตว์ได้สักตัวนั้นไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะพี่หน่อยนำหนังของกวางนะคะเดี๋ยวจะมาขึ้นรูปให้เราได้ดูก่อนว่าเวลาเขาเอาหนังมาหุ้มตรงตัวของส่วนนี้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมเป็นกวางใช่ไหมคะพี่หน่อยคะครับอันนี้เป็นกวางเลสเดียครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่หน่อยลองดูว่าขั้นตอนเริ่มยังไงคะพี่หน่อยครับเราก็จะเริ่มจากการสวมไปก่อนนะค่ะใช่ครับพอเราเข้ารูปแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็ข้างหนึ่งประกบเราก็จะเริ่มเย็บนะครับพอถึงสัดส่วนของกล้ามเนื้อครับเราก็จะดึงแล้วเราก็จะเอาจะเป็นตะปูก็ได้ครับแล้วก็ตอกให้เข้ารูปกล้ามเนื้อครับอีกทีหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้แห้งประมาณถ้าเป็นตัวใหญ่ก็ประมาณ12สัปดาห์ประมาณ14วันนะครับก็จะแห้งสนิทพอแห้งสนิทปุ๊บเนี่ย
เราก็จะมาเก็บแต่งของในส่วนของริมฝีปากที่เป็นแผลอะไรครับเก็บอีกรอบนึงแล้วก็ทำสีในส่วนของรอยตะเข็บรอยเย็บถ้าไหนถ้ามันปริมากอะไรครับแล้วก็เก็บแล้วก็ทำสีก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์ครับใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่เราได้พามาชมในวันนี้นะคะสำหรับการสตาร์ทฝันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติได้ครับได้เหมือนกันใช่ครับอยู่ตรงไหนคะพี่หน่อยคะคือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติพะยาอยู่ภายใต้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงนะครับจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันเรามีนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสัตว์ดองครับสัตว์สตาฟพืชสัตว์นะครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งจะจัดก็น่าจะสิ้นสุดประมาณสิงหานี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ว่าในพิพิธธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างทำงานอะไรบ้างค่ะวันนี้เรามาเห็นหลากหลายขั้นตอนนะคะในการทำงานของพี่หน่อยและทีมงานต้องบอกเลยว่าเก่งมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นการบูรณาการทำงานหลายๆศาสตร์เข้ามาร่วมกันวันนี้ขอบคุณพี่หน่อยมากๆเลยค่ะที่ติดตามรับชมรายการลุยกองข่าวนะคะและไม่พลาดเลยว่าปัดจะไปลุยที่ไหนติดตามกันได้ในช่องทางแบบนี้แล้วจ้า